มากันเอาข่าวนี้ดีกว่าข่าวดีของคนไทยค่ะลิซ่าสร้างความภูมิใจให้กับเราถูกต้องคือต้องบอกงี้ว่าลิซ่าเนี่ยเขาดังจริงๆอ่ะเขาดังทั่วโลกจริงๆอ่ะดังค่ะที่คนเกาหลีใต้ยังชมว่าแบบสุดยอดอ่ะใช่มันสุดยอดขนาดเดี๋ยวไปฟังข่าวนี้ครับคือไม่อยากจะอวยนะพูดทีไรก็เหมือนอวยกันนะฮะเมื่ออยู่ๆนะฮะชาวเน็ตเกาหลีเนี่ยก็ตั้งกระทู้แสดงความตกอกตกใจปนเซอร์ไพรส์นะฮะถึงความนิยมของลิซ่าแบล็คพิงค์ของเราเนี่ยแหละนะฮะโดยบอกว่ายอดวิวคลิปของเธอนั้นเนี่ยนะครับมันมากมายมหาศาลยิ่งกว่าคลิปมิวสิกวิดีโอของศิลปินวงดังๆซะอีกครับไม่ว่าจะเป็นคลิปที่เธอไปออกรายการวาไรตี้โชว์กับเพื่อนร่วมวงแล้วก็โชว์ท่าเต้นดึงดาวหรือปูหนีบอีปินะคะที่ต้องบอกว่ายอดวิวยังคงพุ่งไม่หยุดแม้จะผ่านมาหลายปีแล้วส่วนช่อง YouTube Lily Film Official ของเธอเองเนี่ยเดิมจะมีเฉพาะคลิปเต้นยอดวิวกับยอดคนติดตามก็มหาศาลล่าสุดค่ะเธอเพิ่มคลิปแนวไลฟ์สไตล์เข้าไปอีกก็เพิ่มยอดวิวให้มหาศาลเข้าไปอีกไม่นับรวมผู้ติดตามกว่า 7.34 ล้านบัญชีสมราคากับที่เป็นแชมป์ไอดอล K-POP เกาหลีที่ทำเงินจากช่อง YouTube ส่วนตัวได้สูงสุดในปีที่ผ่านมาส่วนช่องทาง IG เองนะคะตอนนี้นี่ผู้ติดตามทะลุ 52.2 ล้านไปแล้วและยังไม่มีศิลปินเคป๊อปหรือเซเลบไทยคนไหนมาแซงได้ค่ะโอ้จริงนะเธอเป็นคนที่แบบมีคาริสมามีแบบความโดดเด่นทำอะไรก็คือแบบหน้ามองไปหมดน่ะจริงๆและไอ้ท่าปูนี่ผมไม่รู้มันชื่อปูหนีบอีปิผมเสียงเพี้ยนตลอดเลยนะผมเพิ่งรู้ว่าเนี่ยอ๋อมันอีปีใช่ไหมใช่อีปีโอ้แต่เวลาร้องมันต้องใส่โน้ตไงอ๋อมันเลยกลายเป็นนั่นใช่โน้ตเสียงสูงแหมลุงก็